ไลฟ์สดด้วยกล้อง mirrorless full frame Sony A7C เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า Sony จะให้สีสันและรายละเอียดออกมาเป็นยังไงบ้างรวมถึงระบบโฟกัสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าไลฟ์สวยๆจากกล้อง Sony A7C ออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำไลฟ์ด้วยกล้อง Sony A7C นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำความรู้จักกับเซ็นเซอร์สักนิดหน่อยนะฮะซึ่งผมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่เล็กไปใหญ่เลยจะเห็นว่าเซ็นเซอร์ full frame เนี่ยมีขนาดไซส์ที่ใหญ่มากๆนะฮะซึ่งเซ็นเซอร์ใหญ่รับแสงดีสีสันดีและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยทำให้ภาพหน้าชัดหลังเบลอสวยงามด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้กล้อง full frame อยู่นั่นก็คือการใช้งานแบบมืออาชีพนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะได้นำกล้องตัวนี้ Sony A7C ตัวนี้นะฮะมาทำการไลฟ์ซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าถ่ายออกมาหน้าชัดหลังเบลอจะเป็นยังไงสีสันออกมาจะเป็นยังไงและสีสวยแค่ไหนรวมถึงโฟกัสด้วยนะฮะว่าโฟกัสจะเร็วและแม่นยำแค่ไหนนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าโฟกัส Real Time Tracking IAF ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความแม่นยำของเขากล้องตัวนี้มีน้ำหนักเล็กและก็เบามากๆนะฮะวิดีโอก็สามารถใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะฮะว่าไซส์ของเขาเนี่ยเล็กแค่ไหนนะซึ่ง Sony A7C เนี่ยเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมากๆอยู่บนเซ็นเซอร์ full frame นะครับเล็กมากๆเห็นไหมใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูระหว่างตัวนี้กับ Fuji XT200 นะฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นไซส์ APS-C ตัวนี้เป็นไซส์ full frame นะฮะไซส์ต่างกันมากเซ็นเซอร์นะครับแต่ตัวกล้องเล็กกว่าด้วยซ้ำไปนะนิดเดียวนะฮะต่างกันนิดเดียวนะครับอันนี้คือตัว Sony A7C คุณสมบัติของกล้องตัวนี้นะฮะเป็นกล้องที่มีกันสั่นในกล้องเป็นรุ่นที่มีจอฟิปได้แบบนี้ความละเอียดภาพนิ่งอยู่ที่24ล้านพิกเซลและเป็นกล้องที่มีทั้งพอร์ตหูฟังแล้วก็มีทั้งช่องเสียบไมค์ด้วยนะฮะมีทั้งหูฟังช่องเสียบไมค์นะฮะแล้วก็เป็น USB Type-C ด้วยนะฮะเวลาที่เราใช้งานเกี่ยวกับชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไลฟ์ไปด้วยก็สามารถทำงานได้แบบนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่รองรับในเรื่องของการใช้งานวิดีโอเต็มรูปแบบและเป็นกล้องที่สามารถเอาไปวอล์กบนเซ็นเซอร์ full frame ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตอัพของกล้องตัวนี้นะฮะว่าจะมีวิธีการเซตอัพยังไงและวันนี้นะฮะผมจะมาไลฟ์แบบแนวตั้งด้วยและดูว่า depth of field หรือว่าหน้าชัดหลังเบลอของกล้องนี้จะสวยแค่ไหนรวมถึงวิธีการตั้งค่าที่โปรแกรม OBS ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าถ่ายออกมาไลฟ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับผมกล้อง Sony A7C นะฮะเป็นกล้อง mirrorless full frame ที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้และสามารถฟลิปหน้าจอแบบนี้ได้นะฮะซึ่งเหมาะกับการใช้งานของงานวิดีโอมากๆซึ่งไซส์ของกล้องที่เล็กเนี่ยเห็นไหมครับเล็กมากๆนะฮะถือว่าจับได้สบายแล้วก็ค่อนข้างคล่องตัวด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะฮะสามารถใส่กับเลนส์ e-mount ที่เป็น full frame ของ Sony ได้อย่างสบายๆซึ่งตอนนี้ที่ผมใช้นะฮะนั่นก็คือเลนส์55F1.8 size นะฮะเป็นเลนส์ที่ให้สีสันที่สดนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ size เลยนะครับวันนี้ผมจะเอามาทำไลฟ์ด้วยนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะให้ทุกคนตั้งค่าที่ตัวกล้องก่อนนะครับทุกครั้งที่จะเริ่มไลฟ์นะฮะให้หมุนไปที่โหมดวิดีโอนะครับให้หมุนไปที่โหมดวิดีโอตรงนี้นะครับโหมดวิดีโอหลังจากนั้นเนี่ยให้ตั้งวิดีโอนะฮะให้ตั้งวิดีโอเนี่ยนะครับกดฟังก์ชันเข้าไปให้เปลี่ยนโหมดวิดีโอนะครับเป็นโหมดแมนนวลนะครับเป็น M แบบนี้เห็นนะพอเราเปลี่ยน M ได้แล้วนะฮะให้ทุกคนสังเกตที่เฟรมเรทตรงนี้ครับตรงนี้ตั้งไว้ที่50เฟรมเรทนะครับเห็นไหมจะตั้งไว้ที่50เฟรมเรทสปีดชัตเตอร์ของกล้องรูรับแสงของกล้องแล้วก็ค่า ISO เราต้องตั้งไว้เลยนะฮะซึ่งชัตเตอร์สปีดเนี่ยเราควรตั้งไว้ที่2เท่าของเฟรมเรทนะฮะปรับตรงนี้ปรับตรงไหนเลยได้เอาตรงนี้ครับ100 speed shutter 100ค่ารูรับแสงผมจะเปิดกว้างสุดเลยนั่นก็คืออันนี้ชดเชยแสง 1.8 นะฮะซึ่งตัวนี้ค่ารูรับแสงที่ 1.8 ส่วนค่า ISO นะฮะก็เราจะไม่ใช้ออโต้นะเราจะใช้เป็นตั้งเองนะครับซึ่งผมก็เราต้องวัดแสงที่หน้าจอนะซึ่งตรงนี้เนี่ย
พอเลนที่มีค่ารูรับแสงกว้างๆนะพอเลนที่มีค่ารูรับแสงกว้างๆเนี่ยเลนของเขาเนี่ยหมายถึงว่าค่ารูรับแสงกว้างๆเนี่ย ISO เราไม่ต้องบูสต์สูงนะฮะเพราะฉะนั้น ISO เราใช้แค่ประมาณ250หรือ300เนี่ยพอแล้วนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญเลยคุณต้องมีไฟด้วยนะฮะถ้าคุณไม่มีไฟไฟต่อเนื่องเนี่ยภาพก็จะมืดนั่นเองนะฮะสำคัญมากๆนะครับผมตั้ง ISO ได้ที่250นะครับก็ประมาณนี้ฮะก็สามารถใช้งานไลฟ์ได้แล้วแต่อีกหนึ่งค่านะฮะที่ต้องเข้าไปตั้งนั่นก็คือตั้งเมนู Clean HDMI ซึ่งต้องเข้าไปที่เมนูครับหลังจากนั้นให้เลื่อนไปที่ตัวนี้ครับรูปประแจตรงนี้นะครับรูปตั้งค่าตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้หาคำว่า HDMI นะครับเห็นไหมครับ HDMI setting เข้าไปที่ HDMI info display หลังจากนั้นก็ทำการออฟแค่นี้ฮะเริ่มทำไลฟ์ได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครมีสาย USB-C นะฮะที่เป็น PD สามารถเสียบเข้ากับตัวกล้องตรงนี้ได้นะครับสามารถใช้งานไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้นะครับถือว่าดีมากๆพอร์ตอีกด้านนึงก็จะเป็น HDMI อันนี้เป็นช่องหูฟังตัวนี้จะเป็นช่อง memory card และก็ช่องเสียบไมค์จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมีพอร์ตรองรับในเรื่องของการใช้งานวิดีโอครบครันด้วยและรองรับในการทำไลฟ์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตอัพที่โปรแกรม OBS และเซตอัพเป็นแนวตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเลยตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทำการเปิดโปรแกรม OBS Studio เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการซอร์ตภาพจากตัวกล้อง Sony นะฮะเข้ามายังตัวโปรแกรม OBS Studio กดบวกไปที่ช่องซอร์สนะฮะกดคำว่า Video Capture Deviceซึ่งในการไลฟ์ครั้งนี้เราจะใช้การไลฟ์เป็นแนวตั้งนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น APS HDMI นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ภาพจะมาแล้วนะฮะกด Ctrl F นะครับจะได้เต็มจอหลังจากนั้นให้กด Transition นะครับถ้าใครอยากให้กล้องของเราเนี่ยไปจอโปรแกรม OBS เป็นจอ2จอแบบนี้ให้กด Studio Mode นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราได้ภาพแล้วแต่ว่าภาพเนี่ยยังเป็นแนวนอนอยู่ซึ่งเราจะใช้การไลฟ์เป็นแนวตั้งให้ทุกคนกดเข้าไปที่ setting ครับหลังจากนั้นให้กดคำว่าวิดีโอจะเห็นว่าเบสแคนวาสของเขาจะเป็น 1920x1080 ให้ลบออกเลยครับเปลี่ยนเป็น1080x1920นะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น 1080x นะครับ1920แล้วก็ apply โอเคนะครับจะเห็นไหมครับว่าจอด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำและให้คลิกขวาไปที่จอบนที่เป็นแสดงผลตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปที่ transform นะฮะให้กดไปที่ transform แล้วก็90 degree CW เห็นไหมฮะจะเป็นแนวตั้งมาเรียบร้อยแล้วและสีสันที่เห็นตอนนี้นะฮะนั่นก็คือเกิดจากตัวกล้อง Sony A7C นั่นเองนะฮะชัดมากๆและก็ได้คลิปวิดีโอที่เป็นไลฟ์แบบหน้าชัดหลังเบลอด้วยนะฮะซึ่งสีสันและก็รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างสวยและก็ดูคมชัดเกินไปนะครับชัดมากๆนะฮะอันนี้คือระบบโฟกัสเห็นไหมโอ้เร็วมากเห็นไหมครับสุดยอดเร็วจริงนะครับปึ๊บนี่ยืดมาแบบนี้ถ้าปึ๊บคือนะฮะถือว่าเร็วมากๆนะในการโฟกัสของกล้องตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดบวกนะครับเพิ่มเสียงเข้าไป Audio Input Capture โอเคนะฮะเลือกผ่านกล่อง Capture เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็โอเคนะฮะนี่ถ้าเสียงใครยังไม่มาแบบนี้ให้ปิดโปรแกรมหลังจากนั้นให้เปิดใหม่นะครับจะเห็นไหมครับว่าเสียงมาแล้วนะครับเท่านี้นะฮะก็จะเริ่มทำการไลฟ์ได้แล้วนะฮะหลังจากนี้ให้เราไปขอคีย์สตรีมที่ Facebook นั่นเองซึ่งให้ทุกคนนะให้ทุกคนทำการเปิด Facebook ไปเลยนะครับถ้าขึ้นมาหน้าแรกนะจะเห็นแบบนี้ให้ทุกคนทำการกดคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับ
รอสักครู่โอเคเราจะต้องขอใช้ Key Stream นะครับหลังจากนั้นให้คัดลอกคัดลอกเสร็จก็เข้าไปที่ OBS นะครับกดไปที่ Setting เข้าไปที่ Stream นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น Facebook Live นะฮะแล้วก็เอาคีย์สตรีมที่ได้เนี่ยมาวางไว้ตรงโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็กดวาง apply โอเคนะครับหลังจากนี้ให้กด start stream นะครับโอเคถ้าสังเกตง่ายๆว่าถ้าด้านล่างของหน้าจอตรงนี้นะฮะจะเป็นสีเขียวแสดงว่าสถานะพร้อมนะอินเทอร์เน็ตพร้อมหลังจากนั้นไปที่ Facebook ครับขออนุญาตตั้งเป็นเฉพาะฉันนะครับโอเคมาแล้วนะฮะเท่านี้ผมก็สามารถตั้งค่าถ่ายทอดสดได้เรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่เห็นณตอนนี้นั่นก็คือกล้อง Sony Alpha 7C พร้อมกับเลน 55F1.8 ไซส์เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าไลฟ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยไปตอนนี้นะครับผมก็ได้ไลฟ์ผ่านกล้อง Sony Alpha A7C นั่นเองนะฮะบวกกับเลน 55F1.8 ซ้ายนะครับเป็นกล้องที่ให้สีสันรายละเอียดแล้วก็มิติของภาพนะฮะหน้าชัดหลังเบลอสวยแล้วก็ระยะโฟกัสเนี่ยในโฟกัสนะฮะเดี๋ยวไม่ดูนี่ครับโฟกัสถือว่าเร็วแล้วก็แม่นยำมากๆนะตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเก่งมากๆอ่ะระบบโฟกัสอ่ะยอมใจเลยนะฮะแล้วก็สีสันที่เห็นในตอนนี้ถือว่าสีสันเนี่ยชัดมากๆนะฮะสีสันบอกได้เลยว่าโหค่อนข้างชัดมากๆล่าชัดหลังเบลอรายละเอียดออกมาครบทั้งหมดนะฮะทำให้เราได้ภาพวิดีโอในการไลฟ์ออกมาเนี่ยสีสันดีแม่นยำแล้วก็สีตรงด้วยนะฮะสำหรับแม่ค้าขายออนไลน์สำหรับไลฟ์โค้ดสอนหนังสือออนไลน์หรือคุณจะทำไลฟ์เกี่ยวกับอะไรก็ได้นะฮะเราสามารถใช้กล้องตัวนี้ไลฟ์ไปด้วยและก็ใช้งานไปได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับไลฟ์สดด้วยกล้องฟูลเฟรม Sony A7C เห็นไหมครับว่ามิติภาพเนี่ยหน้าชัดหลังเบลอสวยและโฟกัสได้ดีด้วยนะฮะความคมชัดดีเยี่ยมมากๆสำหรับใครที่ต้องการไลฟ์ด้วยกล้องฟูลเฟรมนะฮะก็จะมี Sony A7CCanon EOS R นะฮะแล้วก็ EOS RP Panasonic Lumix S5 3รุ่น4รุ่นนี้นะฮะเป็นกล้องที่คนนิยมเอาไปไลฟ์สดนั่นเองนะฮะแต่ว่าข้อได้เปรียบของ Sony รุ่นนี้นั่นก็คือสามารถใช้งานไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้และสิ่งที่สำคัญเลยโฟกัสแม่นยำมากๆนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ